กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับแห่งความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มาพร้อมกับการเอาใจคนรุ่นใหม่วัยรุ่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นิยมเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีวันนี้เมนูของอาจารย์คือเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนนะคะตำรับนี้เสน่ห์อยู่ที่อะไรคุณผู้ชมอยู่ที่น้ำโคชูจังที่เราจะราดลงไปในบะหมี่กระทะร้อนนั่นเองลงมือกันเลยนะครับวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจถ้าเรื่องผัดละก็ไว้ใจเขาละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดเตาไฟปานกลางนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคุณผู้ชมอาหารแบบนี้จะต้องมีกลิ่นหอมของขิงด้วยเหมือนจะขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมใส่ไปสักหน่อยหนึ่งผัดทั้งสองอย่างนี้จนกระทั่งเริ่มมีกลิ่นหอมหรือพอเริ่มกระทะร้อนๆ นะคุณผู้ชมไม่ต้องวุ่นวายต่อไปเลยคุณผู้ชมโคชูจังซอสพริกเกาหลีตราโลโบดูสิเขาบรรจุอยู่ในซองครบรสชาติซองก็ทันสมัยนะคุณผู้ชมนะนี่มีมุมหน่อยนึงฉีกได้เลยคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยจัดการตักออกมาได้เลย1ซองนี้รับประทานได้ทั้งครอบครัวนะบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยมาใส่เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะพอเราใส่ลงไปเสร็จเราก็จัดการผัดเจ้าโคชูจังกับกระเทียมแล้วก็ขิงนะคุณผู้ชมนะเราจะได้ความเป็นโคชูจังซอสแบบเข้มข้นเลยนะคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะแบบแอบเหยาะหวานอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วแต่บางคนอ่ะเราขอใส่น้ำลงไปเอาล่ะใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้ซอสทั้งหมดได้เข้ากันคุณผู้ชมดูสีของพริกเกาหลีสิตายในซองโลโบนี่พริกแบบอย่างดีเลยสีสันสดสวยเลยนะคุณผู้ชมซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนิดหนึ่งเพิ่มนิดหนึ่งคุณผู้ชมให้มีความเปรี้ยวและมีรสชาติที่แตกต่างจากคนอื่นมีผลไม้นิดๆวันนี้เลือกเป็นมะม่วงฟรุตแบบพีเทอร์เรชั่นกราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมนิดเดียวคุณผู้ชมจะมีความเป็นผลไม้ขึ้นมาทันทีแล้ววันนี้เสน่ห์ของซอสของเราก็จะมากขึ้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาพอถึงเวลาจะเสิร์ฟก็เตรียมกระทะร้อนยกขึ้นมาคุณผู้ชมตั้งเตาเราเริ่มต้นคุณผู้ชมด้วยการใส่บะหมี่แล้วนี่คุณผู้ชมจะเลือกเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือคุณผู้ชมจะเป็นบะหมี่แบบไหนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เลยตามใจเลยนะคุณผู้ชมสบายมากพอใส่บะหมี่เสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมหมู3ชั้นคุณผู้ชมควรจะจัดการเป็นหมู3ชั้นแบบย่างเรียงหมู3ชั้นคุณผู้ชมแบบย่างให้สวยๆนะคุณผู้ชมนะไส้กรอกแบบไม่ยั้งจับตั้งๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะประเดี๋ยวแบบจะได้ดูสวยงามเวลารับประทานเสร็จแล้วเราก็จุดเตานะคุณผู้ชมนะรอสักครู่หนึ่งเราจะได้ยินเสียงจี้แจ๊ะจี้แจ๊ะนะจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมเอาละเสียงมาแล้วคุณผู้ชมเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่เหล้ามิรินลงไปตามด้วยน้ำมันงาหอมนะคะคุณผู้ชมกลิ่นดูดีจังเลยซอสโคชูจังที่เราผัดไว้จริงๆแล้วอันนี้ต้องเสิร์ฟได้2กระทะน่าจะบอกให้เพราะรสชาติเข้มข้นไข่ออนเซนต้นหอมก่อนสิอุ้ยตายละตกใจจะรีบรับประทานมือไม้เป็นระวิงเชียวสาหร่ายโรยงาคุณผู้ชมโรยงาโอ้ยปิดเตารีบยกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยรีบร้อนมือไม้สั่นไปหมดขนาดซ้อมแล้วนะเนี่ยดูเซอะปึ๊บพอยกเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะชีสค่ะเชดด้าชีสนิดหนึ่งเพอร์เฟกต์ค่ะอ
ำรับดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำนะครับในรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพและขอให้ทุกคนที่บ้านของคุณผู้ชมสมาชิกทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เมนูของเราสองคนเกี่ยวข้องกับวุ้นค่ะคุณผู้ชมส่วนนานาเอาใจช่วงหน้าหนาวค่ะนานามีวุ้นสตรอเบอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมหลังจากวุ้นเราเดือดแล้วนะปิดไฟพักทิ้งไว้จนวุ้นอุ่นๆก่อนจากนั้นก็ใส่ผลไม้ของเราที่เตรียมไว้ส่วนตัวนานาชอบมากเลยใส่วิปปิ้งครีมลงไปชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมหวานแบบไทยๆนะคุณผู้ชมครับเมนูวุ้นกล้วยบวชชีนะครับวันก่อนทำน้อยหนาก็อร่อยคุณผู้ชมทำกับมะม่วงสุกก็อร่อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ